คุณผู้ชมครับคำพูดเพียงไม่กี่ประโยคของเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียสะเทือนถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับอิสราเอลโดยตรงครับAргумент он выдвигает, какая может быть у нас нацификация, когда я еврей. Я, если правильно помню, боюсь ошибиться, но, по-моему, у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. И мы уже давно слышали мудрый еврейский народ, который говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи.เรื่องของเรื่องคือรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียได้ให้สัมภาษณ์รายการโซน่าบียงกาของสถานีโทรทัศน์อิตาลีเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในยูเครนใช้เวลาประมาณ45นาทีนะครับมีช่วงหนึ่งพิธีกรถามว่ารัสเซียทำสงครามปลดปล่อยยูเครนจากนาซีได้อย่างไรในเมื่อประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนก็มีเชื้อสายยิวลาฟรอฟตอบว่าผู้นำยูเครนจะมีเชื้อสายยิวหรือไม่ก็คงจะไม่มีความหมายอะไรเพราะว่าฮิตเลอร์ผู้นำนาซีเยอรมนีก็มีเชื้อสายยิวเช่นกันการให้สัมภาษณ์ผ่านทางไกลครั้งนี้จุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างและสร้างความไม่พอใจให้อิสราเอลอย่างมากทีเดียวนะครับถึงขั้นเรียกตัวเอกอัครราชทูตรัสเซียเข้าพบเพื่อชี้แจงและเรียกร้องให้ลาฟรอฟออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการด้วยครับมีปฏิกิริยาจากยาอีลาผิดรัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลที่ระบุว่าการให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเป็นสิ่งที่ให้อภัยไม่ได้นอกจากนี้ก็ยังระบุด้วยนะครับว่าเป็นข้อผิดพลาดทางประวัติศาสตร์อย่างร้ายแรงเพราะชาวยิวจะไม่มาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวด้วยกันเองการกล่าวหาว่าชาวยิวมีแนวคิดต่อต้านชาติพันธุ์ของตัวเองถือว่าเป็นการเหยียดเชื้อชาติขั้นเลวร้ายที่สุดต่อชาวยิวนี่เป็นคำพูดของรัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลนะครับย้อนกลับไปในช่วงประวัติศาสตร์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวหรือว่าโฮโลคอสต์เกิดขึ้นในช่วงระหว่างปี1941ถึงปี1945ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า6ล้านคนนะครับและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบรรพบุรุษของฮิตเลอร์ยังเป็นปริศนาอยู่แล้วก็จุดประเด็นถกเถียงในวงวิชาการมาเป็นเวลานานหลายทศวรรษแล้วด้วยครับย้อนกลับไปเมื่อปี1953ฮันส์ฟรังค์ทนายความของฮิตเลอร์ก็อ้างในบันทึกความทรงจำของเขาว่าปู่ของผู้นำนาซีเยอรมนีเป็นชาวยิวแต่นักประวัติศาสตร์ยังไม่เชื่อข้อมูลนี้ครับสำหรับอิสราเอลได้พยายามวางตัวเป็นกลางในสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนมาโดยตลอดเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งสองประเทศนะครับด้านหนึ่งก็จัดส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามที่ยูเครนแต่ก็ไม่ได้ประณามหรือว่าใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรัสเซียตามหลังชาติตะวันตกขณะที่นายกรัฐมนตรีนัฟตาลีเบนเนตผู้นำอิสราเอลก็พยายามเสนอตัวเข้ามาเป็นวีรบุรุษในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นด้วยครับการสวมบทตัวกลางก็อาจจะช่วยปรับภาพลักษณ์ของอิสราเอลได้หลังจากถูกวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรมต่อชาวปาเลสไตน์มานานหลายสิบปีนะครับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลถือเป็นผู้นำต่างชาติคนแรกที่เดินทางเยือนกรุงมอสโกของรัสเซียตั้งแต่สงครามเปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาด้วยครับแน่นอนว่าความเห็นของลาฟรอฟในครั้งนี้ย่อมกลายเป็นชนวนสร้างความบาดหมางให้กับทั้งสองประเทศนะครับขอบคุณที่ติดตามข่าวค่ำมิติใหม่ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจครับ